ลองดูว่าเราจะได้อะไรมากินบ้างในราคาขนาดนี้โอ้ครับทีน่ะпокушать? Ага. Кушать. С собой, да? С собой, да? Или здесь? Угу. Угу. Тарелка, тарелка. Ага. Капом. Что? Так, привет. Ага. Вот есть филе, котлета куриная, индейка. Инти. Вот это? Индейка. Инти. Индейка. Что еще? Ага. Курица тоже. Ага. Курица. Курица тоже. Сюда же? Угу. ดีครับเยครับครับ this yes ไอ้นี่อะไรฮะเนี่ยเนี่ย это как свинина beef beef okay okay свинья Сейчас, подождите. Берите сами. Берите поднос. Там вот смотрите. Угу. ชี้อย่างเดียวครับนี่โอเคโอเคโอเคไอ้ที่โอเคโอเคDa. Угу. О, смотри. На руки. Оля. Деньги на руки дал. Water. Water. Держи самку деньги. Так уж расслабься. Не хватит, добавишь. Оля, такие вещи боюсь я. Thank you. Раз. Да, это... Раз. И раз. Окей. Okay. 15 рублей нет. Мелочь, мелочи нету. Окей. Okay. Нет. Okay. Нету. Mm-hmm. Okay. Thank you. I have. ได้แล้วครับได้ของกินแล้วครับลุงเอาเก้าอี้ออกให้ก่อนครับโอเคไอซ์อ๋อโอเคไม่มีน้ำแข็งน้ำแข็งไม่ต้องกินโอเคเข้าใจข้าวนี้เนาะอ
รสชาติดีครับก้อนเนื้อนะครับก้อนเนื้อผสมมันแล้วก็ไก่ย่างครับเบ็ดเสร็จก็ประมาณ815 บาทหาร2ประมาณ400นะครับมื้อนี้รสชาติใช้ได้นะครับดีครับข้าวนี่แบบรสชาติก็แปลกๆแต่ว่าก็ใช้ได้ครับออกรสเค็มมารอถึงอะไรอ่ะทำไมอ่ะรอชมเลยเหรอครับเสียงชัดเจนครับตอนนี้เป็นโกโปรแล้วนะฮะสังเกตได้ใช่ไหมครับว่าอันไหนโกโปรอันไหนไม่รู้ว่าเขามีเครื่องปรุงไหมกลับยังไม่ทันหมดเลยข้าวหมดแล้วทานด้วยกันนะครับใช่ผมว่าต้องมีน้ำพริกปลามีพริกป่นมีน้ำปลาอะไรเงี้ยถึงจะเวิร์กแต่ว่ามันจะเห็นความต่างนะครับว่าเวลาเรามากินอาหารบ้านเขาเราเป็นบ้านเขาไปเลยดีกว่าสังเกตมุมภาพออกขึ้นไหมครับว่าไหนเป็นกล้องแบบไหน
ที่เรากำลังถ่ายเนี่ยเป็นโกโปรนะครับบ้านเขาไม่กินน้ำเย็นนะครับผมกลัวว่าเขาจะเดินโอเคไม่มีนะฮะไม่มีเกลือไม่มีพริกป่นโกโปรเป็นไงบ้างครับไม่เวียนหัวเนาะโน่ถ้าพริกเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษว่าไงครับบอกมาหน่อยเร็วพริกอ่ะเขาน่ารักนะเขาพยายามจะหาให้ผมทานนะเขาดีมากเลยนะผมก็เลยซูดปากเลยเขาก็คงขำเรานะครับขำผมด้วยแหละเหมือนฝรั่งไปบ้านเราแล้วก็ขำฝรั่งนะครับน่าเอ็นดูออกเสียงให้ด้วยครับเขียนภาษาอังกฤษแล้วออกเสียงให้ด้วยเอ้ยสะกดให้ด้วยครับอันนี้ก่อนไม่ละลุงอันนี้อันนี้ดีกว่าเยอะถ้าอย่างนั้นอ่ะอันนี้กระแทกเลยเนี่ยผมกินหนึ่งปิกเกิลอ
ซิลลี่ซอสโอเคครับซิลลี ท่านไปนอนเถอะไม่ต้องนั่งดูแล้วที่นี่มันเพิ่ง 6:15 เองเป็นเป๊ปซี่แบบเต็มๆมื้อแรกนะครับเนี่ย
7อีกชั่วโมงหนึ่งMucho gracias. Mucho gracias.Mucho, mucho, mucho. Mucho gracias.ประชาชนเขาไม่อ้วนเลยนะครับplace ถามได้นะครับแซวได้นะครับคุยได้นะครับไม่ต้องนิ่งกันนะคุยได้ถามได้ครับอยากรู้อะไรถามได้เลยต่อเครื่อง2เครื่องเนี่ยผมถือว่าสนุกนะครับแต่ว่าใครที่ร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงผมบอกให้เลยว่าก็จะสะบักสะบอมหน่อยนะครับเพราะว่าการขึ้นเครื่องบินเป็นเรื่องของความกดอากาศแล้วก็พื้นที่มันจะคับแคบนะครับถ้าตัวใหญ่ๆมาอีกอย่างนึงก็ถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรอ่ะ1การรอคอย2ผมว่าหนักๆน่าจะเป็นที่แคบนะครับเพราะว่าที่นั่งมันพอดีตัวจริงๆนะถ้าเลยแขนนี่ก็อันตรายนะครับก็จะลำบากหน่อย2ก็คือเรื่องของความกดอากาศนะฮะ3ก็คือเรื่องของการรอคอยนะครับเป็นเรื่องที่นานมากแล้วต่อเครื่องด้วยอันที่4คือภาษาครับเพราะว่าข้ามโลกนะครับแล้วก็มาตรงนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ใช่ใช้ภาษาอังกฤษนะฮะแล้วที่นี่มีความผสมผสานระหว่างเอเชียกับยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ภาษาหลักไม่ภาษาอังกฤษนะฮะเดี๋ยววันข้างหน้าต้องไปหาอ่านประวัติศาสตร์รัสเซียบ้างแล้วครับว่ามายังไงนั่นคือเรื่องของเครื่องบินนะครับเรื่องการเดินทางขามาเนี่ยผมตามลุงหงอกอย่างเดียวเลยนะครับลุงหงอกก็พาเดินนะครับ
แล้วก็ผมมองว่าตม.ของรัสเซียเนี่ยไม่ได้เข้มงวดอะไรเลยเหมือนกับในอะไรอ่ะที่ได้อ่านมาไม่ได้เข้มงวดสองก็คือเรื่องของการยิ้มผมก็ว่ายิ้มนะฮะเพราะว่าผมเจอตม.ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็ไม่ได้ถามแบบจี้แบบจับผิดอ่ะไม่ได้ถามอะไรที่แบบจะให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนร้ายนะครับก็พยายามที่จะถามเราอยู่กี่วันนะฮะมากับใครทำอะไรอะไรเงี้ยฮะคำถามแรกคือมาทำอะไรคือมาทัวร์นะครับมาทัวริสต์นะครับคำถามที่สองคืออยู่กี่วันนะครับจะมีมาสะดุดตอนที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาทักลุงออกนะครับมันทำให้ผมต้องวางอุปกรณ์แล้วก็ชำรุดเสียหายหนักเลยนะครับต้องแก้ไขไปเนี่ยถ้าถามผมจะตอบนะฮะผมก็นึกไม่ออกผมจะเล่าอะไรแต่เอาเป็นว่าพอมาถึงแล้วก็อันดับแรกก็คือเรื่องของอากาศครับผมก็เตรียมใจไปแล้วแหละว่าอากาศมันจะหนาวมากแต่ว่าผมบอกได้เลยที่นี่หนาวกว่าญี่ปุ่นเยอะเลยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยยังพอแบบเดินกลางวันเนี่ยเดินเปิดหมวกได้เปิดตัวได้อะไรได้สบายๆนะครับแต่ที่นี่กลางวันไม่ได้เลยฮะแค่ลมมาทีเดียวนี่เหมือนช็อตเวฟอ่ะเหมือนความรู้สึกถูกบีบเลยนะครับสั่นเลยนะแล้วก็มาถึงตอนนี้น้ำยังไม่อาบกันแล้วกันนะแฟนก็ยังไม่ได้ฟันด้วยนะครับแปรงก็ยังไม่ได้ฟันด้วยนะครับปานฟันยังไม่ได้แปรงนะครับแล้วก็ผมพยายามที่จะเข้าห้องน้ำให้น้อยที่สุดเพราะว่าผมไม่ชินกับการไม่มีหัวฉีดนะครับแต่ว่าก็ซ้อมมาจากออสเตรเลียแล้วก็พอได้อยู่อะไรกันแหมพอให้เล่านี่พอไม่ใช่ให้เล่าแต่พอเล่านี่ดิ้งฟังกันหมดเลยนะคุณลุงจะไปดูบุหรี่ก็ได้นะครับแล้วก็ห้องนอนที่ได้นอนนะครับพระอาจารย์ก็จัดไว้ให้อย่างดีมากเลยนะครับมีฮีตเตอร์มีเตียงอย่างดีมีทุกอย่างดีหมดนะครับก็อะไรอ่ะสิ่งอันนึงที่ต้องปรับตัวอย่างหนักก็คือเรื่องของเวลานะครับผมมองว่าอันนี้ผมว่าถ้าเราไล่ตามเวลาเขาไม่ทันนะผมบอกให้เลยว่าอยู่ลำบากนะครับเขานอนเราหลับเขาตื่นมันจะประมาณนี้นะฮะแล้วก็เวลาเนี่ยไม่ได้ผูกติดอยู่กับมืดกับสว่างนะครับถามว่าอร่อยไหมฮะข้าวที่กินเมื่อกี้ข้าวแข็งนอกนุ่มในครับก็เค็มๆอร่อยดีครับก็ถือว่าอร่อยนะฮะสองก็คือว่าไอตัวหมูเนี่ยมีฟนี่ไม่ใช่หมูนะเนื้อใส่อะไรอ่ะผมว่าน่าจะเป็นมันฝรั่งหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าใช่ก็โอเคครับแต่ที่เวิร์กมากผมว่าขนมเลยนะฮะเนี่ยขนมเวิร์กมากเลยครับช่วงวันไหนเปิดฟ้าก็คงจะเป็นรอคุณลุงอย่างเดียวนะครับรอการสเก็ตรอแผนการนะครับแผนงานตอนนี้เป็นเรื่องของการปรับตัวร่างกายนะครับผมบอกให้เลยว่าที่ผมทักว่าถ้าร่างกายใครไม่แข็งแรงอ่ะผมท้าเลยถ้าใครวิ่งแข่งกับคนรัสเซียให้เขาเดินนะผมว่าท่านเดินไม่ทันถ้าท่านร่างกายไม่แข็งแรงเอาเป็นว่าผมแค่ตามเดินพระอาจารย์ 2-3 วันเนี่ยผมเหนื่อยมากนะครับแค่ผมเดินขึ้นลงบ้านเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะฮะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ปรับตัวนะครับปรับตัวอย่างเดียวอ
แล้วก็วัสลินไม่ได้เอามาแล้วก็ตาช้างที่เนี่ยก็ไม่มีเราก็ไม่รู้ว่าร้านน่ะร้านไทยอยู่แถวไหนอ่ะแต่ว่ากาวตาช้างที่ซื้อไปอ่ะคุยแบบไม่เห็นหน้าผมเนี่ยกับเห็นหน้าอันไหนดีกว่ากันครับขอโหวตด้วยฮะเนี่ยอันนี้อร่อยดีครับข้าวคอมเมนต์บอกเป้มเลยนะครับบอเอิบแข็งนอกแต่นุ่มในก็แปลกดีอร่อยด้วยครับใช่ได้นะครับใช่ได้ใช่ได้เห็นหน้าเราหล่อดีกว่าเราได้สองอย่างเห็นหน้าค่ะแหมเขาเขินนะพี่ผมกินเป๊ปซี่ไปแล้วผมจะกินอะไรดีผมกินนี้ก่อนแม่เจ้าลิปตันไม่เห็นเหมือนบ้านเราเลยรสชาติบ้านเขานี่เองแม่เจ้าก็กันพอร่างกายปรับตัวปรับตัวผมว่าปรับตัวเป็นอาทิตย์นะถึงจะเข้าที่เพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าเราฟิตขนาดไหนนะผมไม่ฟิตเลยแล้วผมก็เป็นหอบด้วยนะครับอันต่อมาก็ปรับตัวเสร็จใช่ไหมก็มาปรับเรื่องอาหารการกินนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรามาไม่ได้มากับทัวร์นะครับเรามากันเองพอมาเองเนี่ยทุกอย่างเราจะต้องคอนเนคชั่นดีมากนะฮะถ้าเราไม่ได้รับการดูแลบุคลากรและคุณจากพระอาจารย์นะครับผมบอกให้เลยลำบากนะครับมาเองอ่ะทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ประสานงานให้ได้รู้จักกับพระอาจารย์นะครับวันนี้หวานมากเลยอันนี้ไม่รู้อะไรแต่หวานมากเลยวันนี้ดีกว่าไม่นอนกันใช่ไหมใช่ไหมแบบผมว่าเหมือนที่นี่เป็นร้านอาหารของแบบพวกนักศึกษาเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในมหาลัยนะครับนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะครับนี่เป็นมหาลัยระดับโลกนะครับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับคือทำไมต้องบอกว่าข้อมูลขนาดนี้ไม่ได้เหอะนะแต่ว่าจะบอกว่าอันไหนใช่ก็ใช่อันไหนไม่ใช่ก็ไม่พูดนะครับให้รู้ว่าเออมาที่ไหนทำอะไรนะครับเมื่อตอนเช้าที่เราออกมาแล้วเราไปอะไรอ่ะไปพิพิธภัณฑ์อ่ะคนเยอะมากนะฮะต่อแถวประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อแถวเสร็จยังไม่ได้เข้านะครับต้องไปเอาเสื้อกันหนาวนะฮะไปฝากไว้เองฝากเสร็จเอ้ยเดี๋ยวก่อนฝากต้องเอาตั๋วก่อนเอาตั๋วเสร็จก็ต้องไปฝากเสื้อเอาเสื้อเสร็จก็ต้องก็ถึงจะเข้าพิพิธภัณฑ์ได้แล้วตอนที่ลุงหงอกหลับอ่ะคือลุงหงอกคงแบบเข้าสมาธิฮะหรือเปล่าเจ้าหน้าที่เข้ามาไล่ด้วยนะครับเหมือนแบบเราไปนั่งหลับเขาก็คงไม่ชอบนะก็เลยไล่เราออกมาเฮ้ยไปต่อได้แล้วอยากจะไปไหนก็ไปอะไรประมาณนี้ตอนนี้ผมกินตัวนี้ไม่ได้แล้วตัวนี้ต้องเอากลับบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะเอากลับยังไงตัวนี้ไม่ไหวแล้วหวานจัดไอ้นี่น่าจะทิ้งมานี่เลยตรงนี้
ไอ้ทิชชู่เนี่ยตอนแรกผมว่าไม่สำคัญแต่ว่าตอนนี้สำคัญแล้วทิชชู่จะสำคัญตอนเวลาเข้าห้องน้ำนะฮะแล้วก็ผมบอกให้เลยว่าผมแอนตี้กันเข้าห้องน้ำแบบไม่มีหัวฉีดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่มาณวันนี้ถ้าผมจะต้องท่องโลกผมจะต้องหัดเข้าห้องน้ำที่ไม่มีหัวฉีดครับอ๋อต้องอาบน้ำเหรอถึงจะไม่หนาวเหรอผมบอกตรงนะภาษารัสเซียน่าเรียนมากเปิดโลกทัศน์เลยนะครับอยากพูดได้จังคัสเตอร์คัสตาคัสเตอร์กลับบ้านกันแล้วครับผมกลับบ้านกันแล้วผมว่าผมเก็บดีกว่าเก็บให้ครับอ้าวแล้วผมจะกินยังไงวะเนี่ยไอชิ้นเนี่ยกี้ผมเดินเข้าไปผมจะเก็บให้ละเอียดนะแต่เขาบอกว่าไม่ต้องครับเดี๋ยวเขาทำเองนะครับก็ดีอ่ะผมชอบว่าดีมากมันใส่ทับไปเฉยเนี่ยเสื้อนี้มันน่าจะอยู่ตักไม่น่าจะเป็นโคโลกแล้วเนี่ยเนี่ยสองชิ้นเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยฮะเลงกันนะฮะผมขนาดว่าตัวที่มีฟรอยยังเอาไม่อยู่นะฟรอยในด้วยลุงมีฟรอยในอยู่หนึ่งตัวใช่ไหมแล้วลุงขี้หนาวด้วยภาษารัสเซียเขาชื่อภาษาอะไรI'm
ไม่ตอบไม่ได้ห้ามไปที่นี่ครับลุงครับมีจะบอกไหมเฉยบอกค้างของเก่าของซิมเก่าไม่ใช่ครับยังส่งในไทยไม่ได้ไม่ได้เลยครับไม่ได้ไม่สามารถส่งได้ตอนนี้นอกจากเปลี่ยนซิมกลับมาเดิมครับซิมเดิมมันใช้ได้ใช่ครับเบลารุสคาสตักซึกสลาวิกโอเคสลาวิกรัสเซียThank you.